ซึ่งหลายๆคนก็แอบรุ้นและก็เชียร์ความสัมพันธ์ของเธอสองคนนี้สำหรับแจ็คกี้ทาคอรินมินกับพระเอกหนุ่มเกรทวารินที่ก่อนหน้านี้สาวแจ็คกี้ก็ได้ร้องเพลงจีบหนุ่มเกรทรันกังไรมาตรงสเปคผู้ชายในอุดมคติล่าสุดแจ็คกี้และก็หนุ่มเกรทก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการตีท้ายกว่าก็เลยทำเอาพิธีกรนั้นต้องชงกันไม่หยุดเลยทีเดียวและก็ยิงคำถามใส่กับหนุ่มเกรทว่าชอบแล้วทำไมไม่จีบกันทำให้หนุ่มเกรทตอบไปว่าสาวที่ชอบต้องเป็นคนที่ทัศนคติดีคิดบวกสนุกสนานแจ็คกี้ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าที่พูดมาทั้งหมดอ่ะหนูว่าหนูก็มีครบแล้วนะคะก่อนที่จะถามว่าพี่จะเอาหนูไหมล่ะเอาดีๆหนุ่มเกรทถึงกับเขินหนักกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะตอบไปว่าเอ๊ะก็ได้ก็เล่นเอากรี๊ดกันลั่นทั้งรายการกันเลยทีเดียวโมเมนต์เนี้ยจะน่ารักแล้วก็ฮาขนาดไหนกันไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าWe'll be right back.